ขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่และแน่นอนค่ะเห็นโปสเตอร์ละครพรหมลิขิตข้างหลังแบบนี้เรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้เกี่ยวข้องกับละครพรหมลิขิตแน่นอนค่ะเรียกว่าเป็นละครที่หลายคนรอคอยนะคะและก็ออกอากาศให้เราได้ชมกันไปแล้ว2ตอนค่ะสัปดาห์นี้ของเราเลยจะพาไปบุกวงละครพรหมลิขิตแล้วขยี้พบกับเบลล่าค่ะขยี้เรื่องอะไรขยี้ว่าในกองใครจุดมากกว่ากันเอ๊ะจะเป็นจุดเรื่องอะไรบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมคะไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเบลล่าราณีค่ะรับบทเกศสุรางและพุทธานค่ะสวัสดีครับป๊อบธนวัฒน์นะครับรับบทเป็นพ่อฤทธิ์พ่อเรืองแล้วก็พี่หมื่นครับเราจะถามคำถามโป๊เบลล่าในกองพรหมลิขิตใครจุดมากกว่ากันนะคะพร้อมใครที่แกล้งมากกว่ากันพี่โป๊บค่ะตอบไม่ทันเลยต้องตอบด้วยเหรอมันเห็นชัดๆอยู่แล้วด้วยหลักฐานอะไรต่างๆเดี๋ยวเราจะปล่อยช่วงละครออนค่ะว่าพี่โป๊เขาได้ทำการแกล้งใครไว้บ้างนะคะไม่มีหรอกโอ้พูดไปเองสิไม่มีแต่ภาคที่แล้วอ่ะเบลอ่ะเยอะกว่าเพราะว่าเราเล่นเป็นเกศสุรางที่ต้องแบบ alert active สดใสอันนี้คือกลายเป็นพ่อลีดเพราะว่าพุทธานเขาจะแบบนิ่งๆเท่ๆไงเล่นเป็นคนเท่ภาคที่แล้วที่เขาแกล้งหรอภาคที่แล้วก็แกล้งแต่ภาคแล้วอ๋อเหรอใช่หมายถึงหลังกองใช่ไหมไปเรื่อยเลยแกล้งใครได้คือแกล้งไม่ยอมรับทำไมเพราะว่าลืมมันเป็นอดีตไปแล้วทำไม่ได้เดี๋ยวหาหลักฐานมาให้ดูค่ะเหมือนมันเป็นความสุขสูงสุดในการอยู่ในกองถ่ายของพี่โป๊ค่ะพี่เบลแสดงว่าเราเคยโดนแกล้งเยอะพอสมควรเยอะค่ะเยอะค่ะไม่รู้ว่าออกเจอโอ้ยเดี๋ยวผมไม่ค่อยดีไม่ต้องค่ะอย่างเงี้ยทั้งวันบางทีก็คิดว่าตัวเองแบบไม่ใช่ผู้หญิงแล้วตบหัวเวอร์ตบหัวก็เวอร์แล้วโอ้ไม่เวอร์แค่ตบนะใครกินเก่งมากกว่ากันเบลพี่ป๊อปเบลอ่ะกินเป็นมื้อพี่ป๊อปอ่ะกินอะไรไม่รู้ทั้งวันไม่จริงกระชามะนาวฝรั่งแช่บวยฝรั่งจิ้มบวยกล้วยเบลก็กินเบลกินเยอะเบลกินเยอะแต่กินน้อยเบลกินเยอะกว่าจริงๆเบลกินเยอะกว่าจริงๆเวลาเบลกินเป็นมื้อแล้วก็จบพี่โป้คือแบบยกนิ้วโป้งทำไมเฮ้ยยกนิ้วโป้งผมว่าจริงจริงใช่ไหมไม่ใช่อ่ะทีมงานเขารู้กินนิดเดียวคือพี่กินน้อยแต่กินแบบเรื่อยๆกินแบบว่าเรื่อยๆได้ไหมก็ผลละผลไม้ได้แต่เบลกินน้อยกินขนมใครตลกมากกว่ากันผมอันนี้คือขายขำมากขายขำอะไรบาท10บาทโบ๊ะมาขำเฉยๆคืออยากตลกแต่ว่าทีมงานบอกว่าไม่ตลกมันน่าเศร้าตรงนี้ก็ขายขำไงแต่มันไม่ขำอ่ะให้ทำไงล่ะก็มีมุกฝืดบ้างมุกอะไรบ้างบางทีก็มีทีมงานตลกหวยนี่โอนสร้างภาพเนี้ยใหญ่เอ้ยไหลใหญ่หัวไหลนี่ยักษ์เลยอ่ะคือขำกันใหญ่ใครเขินมากกว่ากันเวลาเข้าฉากเบลพี่ป๊อปเบลไม่เขินพอจะเล่นเลิฟซีนเนี่ยทำมันเขินว้ากรี๊ดเลยไม่เบลเป็นตลอดเลยพี่ป๊อปจะหลุดกว่าไม่จริงไม่เคยเขินเบลเลยหลุดขำกว่าเอาหลุดขำก็ไม่ได้เขินดิพี่เบลใช่ไม่เขินนี่เขินแบบง่ายเขินแบบง่ายแล้วก็แบบแกล้งขำพี่นายบอกให้เล่นฉากนี้แบบเอ้ยเดี๋ยวต้องอย่างนี้นะอุ้ยอย่างเงี้ยเขินตลอดพอเล่นก็หัวเราะไม่เคยมีภาพนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมเขินเบลเขินเบลชอบเขินเล็บซีนตลอดเป็นไรก็ไม่รู้เห็นมาจนชินแล้วแต่มันแค่รู้สึกว่ายิ่งเรื่องเนี้ยตอนแรกๆมันไม่ได้มาเป็นสายแบบหวานตั้งแต่แรกไงแล้วพอมันจะต้องมาเข้ากันหรือแบบไอ้เนี่ยมันแบบมันแอบขับอะมันแบบมันไม่ค่อยใช่อ่ะมันรู้สึกแบบเออมันไม่ใช่อ่ะพี่ป๊อปไม่เคยพูดคำนี้เลยดูตามองตาพี่เบลด้วยดิเวลาพูดอ่ะก็มองเล่นเนี่ยเขาเขินเห็นไหมดูเดี๋ยวเนี่ยเบลเขินดูเนี่ยเดี๋ยวมันต้องเขินพี่ป๊อปเราดูว่าสองคนดูแล้วก็ใครเขินผมไม่เขินเสียงสูงเห็นไหมใครเขินไม่เคยเขินเลยเวลาเล่นละครไม่เคยเขินเขินทั้งคู่ก็ได้ไม่ยอมเพราะเนี่ยเขินเปลี่ยนข้อต่อไปใครจำบทเก่งมากกว่ากันเบลค่ะ
เบลค่ะเบลค่ะอันนี้ขอยืนยันว่าเบลค่ะผมเบลแน่นอน 100% ค่ะผมเก่งกว่าเพราะว่าบทผมยากกว่าไม่จริงค่ะบทผมพูดได้เป็นพีเรียดหมดผมพูดจำได้หมดได้หรอกยาวๆของเบลก็พูดยาวค่ะเป็นคนพูดเก่งทั้ง2คนด้วยขอยืนยันว่าเบลค่ะยืนยันว่าผมครับมีหลักฐานค่ะมีหลักฐานในกองอันนี้น่ากลัวแล้วมีหลักฐานด้วยเหรอใครเทคบ่อยมากกว่ากันพี่บอกอ่ะเอาไม่เกี่ยวจำบทเก่งแต่ว่าบางทีเทคบ่อยเพราะว่าเสียงนกเสียงกามันเข้ามาเราก็ต้องเทคป่ะไปเรื่อยเลยเดินแม่นๆอยู่งั้นอ่ะเราก็เทคไปเรื่อยเลยพูดสิว่าไม่ได้อ่ะต้องเรียกผู้ช่วยมาผู้ช่วยของเราจะมีปากกานะคะเวลาถ้าใครพูดผิดก็จะติ๊กไว้ใครได้กี่คะแนนกี่คะแนนอย่างนี้พี่โป๊ปได้คะแนนเยอะสุดตลอดเป็นตัวท็อปของห้องตัวท็อปเยี่ยมเปลี่ยนเรื่องใครเมาเก่งกว่ากันเบลเราก็คุยกับทีมงานไงเพราะว่าจำบทได้แล้วก็เลยได้เมาได้ได้รับสิทธิ์เมาได้เมาเรื่องให้ดูตลกวันวันให้มาถ่ายละครไปถ่ายติ๊กต็อกแต่ตอนนี้อยู่กับพี่ประสานงานพี่นวลก็จะพูดเยอะเหมือนกันนะบ่นบ่นกับเมาไม่เหมือนกันบ่นก็คือบ่นใช่ไหมบ่นขอกินบวยทำไมวันนี้ไม่มีบวยเลยโอ้ยทำไมไม่ซื้อไปเลยอ่ะอันนี้บ่นแต่เมาส์คือแต่ก็ไม่ได้เมาส์แบบร้ายไงร้ายแบบพูดคุยผงนี่ไงอีนักแสดงคนนี้นะเฮ้ยพี่โป๊ปอย่างเงี้ยเอ้ยทีมงานนี่กะหงไม่เคยค่ะผงนี่วันนึงบางวันมานี่สำลีอุดหูมาเลยขอมีดได้ไหมครับนักแสดงอ่ะพี่เบลเมาส์กับคนไหนบ่อยที่สุดกับนักแสดงหรอไม่ค่อยได้อยู่กับใครช่วงว่างก็หลับก็ต่อไปใครหลับเก่งกว่ากันเบลจะหลับเป็นนักหนาคือมันเป็นการเซฟแบตไงไม่เข้าใจเราก็คือเปิดเพลงหลับลึกเราก็แบบชาร์จแบตไปเพราะว่าเรากลัวแบบเดี๋ยวพอบ่ายๆเย็นๆจะโยมแล้วเดี๋ยวมันจะลืมโบสถ์เหมือนที่แบบใครบางคนเป็นนั่นแหละเบลก็คือกินข้าวกลางวันเสร็จปุ๊บอ่ะขอ5นาที10นาทีหลับซะหน่อยไม่ได้ทำงานต้องห้ามหลับเราต้องแบบแอคทีฟตลอดไม่เกี่ยวค่ะไม่จริงจริงเขาบอกว่าคนมีอายุจะหลับยากเขามีแต่มีอายุหลับกลางวันเนี่ยไม่จริงเข้าแล้วไม่จริงข้างในแก่ขึ้นเยอะตัวใช่เพราะว่าไม่งั้นจะหลับได้ไงผมเนี่ยสุขภาพแบบใครใส่ใจมากกว่ากันผมเบลทำไมข้อดีๆคือผมก็ใส่ใจกันตลอดเลยจริงแต่แค่ไม่แสดงออกก็สังเกตแหละบางทีแบบดูผมดูเผ้าให้อะไรให้อย่างงี้โอ๊ยเหงื่อออกเขาก็ดูแลอยู่ทุกคนแหละเขาไม่มาดูแลผมคนเดียวหรอกน้อยใจดิดูแลทุกคนน่ะดูใส่ใจพี่คนเดียวจักรแลเปียกแล้วค่ะเขาใส่ใจตัวเองบางทีแบบไปมืดไปเขาจะใส่ใจเฮ้ยไปมานี้หน่อยอะไรเงี้ยเขาจะเป็นใส่ใจอ๋อใส่ใจให้คนอื่นบางทีสมมติหน้าผมดำเนี่ยก็จะบอกไปทำช่วยพี่ป๊อปหน่อยนะคะอย่างนี้ประมาณอ๋อไม่เคยค่ะ อันนั้นไม่เคยเมียบอกว่าหลีกหน่อยหลีกหน่อยอย่าบังไฟเบลใส่ใจกว่าเบลแบบสังเกตอะไรอย่างงี้ไงเขาจะชอบแบบไอ้นู่นไอ้นี่ไม่ดีเขาก็จะจัดให้คนอื่นประมาณนี้ก็เราผู้ชายเราก็ไม่ได้ไปดูไงใช่ป่ะเราก็จะไม่ดูว่าอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยไอ้ปอยผมเนี่ยปิดเนี่ยฝางหน้าอย่างเงี้ยผมยังไม่รู้เรื่องเลยผมเล่นผมก็ไม่รู้เพราะว่าเราเป็นผู้ชายไงใช่ไหมเนี่ยผมเป๋ไปแค่นี้เบลก็จับให้แล้วเบลก็บอกพี่มันไม่ตรงก็ใช่ครับผมก็บอกเขาใส่ใจครับก็ขอฝากบรรยากาศที่น่ารักอย่างนี้นะครับทีมงานบอกว่าตัดออกมาแล้วมีเยอะแยะนะครับเพราะว่าเราถ่ายนานเราถ่ายนาน3 ปีอะค่ะ
ก็ฝากพรหมลิขิตด้วยนะคะมันมีแบบหลายๆโมเมนต์แหละที่มันค่อนข้างยากเราก็ต้องจับมือฝ่าฟันกันไปมันอาจจะได้เห็นแบบโมเมนต์อะไรอย่างนี้หรือว่าโมเมนต์ที่แบบหยอกกันเอนเตอร์เทนกันเองอย่างนี้อากาศร้อนอย่างนี้ก็แบบอย่าไปใส่ใจอากาศเรามาชิลๆดีกว่าอย่างนี้ค่ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับบรรยากาศในกองถ่ายพรหมลิขิตค่ะแหมบางเรื่องนี่ก็แย่งกันส่วนบางเรื่องก็ไม่ยอมรับกันเลยนะคะเอาเป็นว่าเห็นเบื้องหลังความน่ารักแสบซนของคู่โป๊ปเบลล่ากันไปแล้วรอติดตามความสนุกสนานกันในละครพรหมลิขิตนะคะวันนี้แม่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะอ๋อเจ้าต้องพูดอะไรอ่ะสวัสดีจ้าก็ไม่ได้ฉันไหว้ฉันลาเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้างวีคลี่